เมื่อวานนี้วัคซีนโควิด -19 ที่พัฒนาโดยมหาวิทยาลัย Imperial College of London ในประเทศอังกฤษถูกนำไปฉีดให้กับอาสาสมัครชุดแรกมีประมาณ300คนค่ะหากการทดสอบรอบแรกประสบความสำเร็จการทดสอบกับมนุษย์ในระยะที่2กับอาสาสมัครประมาณ6,000คนนั้นก็จะเริ่มขึ้นในเดือนตุลาคมนี้ทั้งนี้วัคซีนที่พัฒนาโดยนักวิจัยของ Imperial College of London <think> เกิด <it came S 1> จากการ <from S 1> สังเคราะห์ ด้วยการเรียนแบบรหัสพันธุกรรมของไวรัสโควิด -19 โดยออกแบบให้วัคซีนนั้นไปกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันเพื่อต่อสู้กับไวรัสค่ะซึ่งก็แตกต่างจากการพัฒนาวัคซีนของสถาบันวิจัยอื่นๆที่ส่วนใหญ่นั้นใช้วิธีทําให้ไวรัสนั้นอ่อนแอลงหรือว่าดัดแปลงรูปแบบของไวรัสค่ะ หัวหน้าทีมวิจัยระบุว่าหาก,การทดสอบประสบความสำเร็จวัคซีนที่มีปริมาณเพียง1ลิตรสามารถใช้ได้ถึง2ล้านโดสและคาดว่าจะสามารถผลิตวัคซีนเพื่อใช้ในวงกว้างได้ในช่วงต้นปีหน้าค่ะส่วนที่ประเทศแอฟริกาใตา้มหาวิทยาลัยออกฟอร์ดของอังกฤษก็ได้เริ่มต้นการทดสอบวัคซีนกับมนุษย์เป็นครั้งแรก โดยการทดสอบในครั้งนี้นะคะก็ได้รับความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยวิทวอเตอร์สแลนด์ที่ระดมอาสาสมัคร2,000คนอายุระหว่าง18 65ปีโดยจะใช้เวลา12เดือนในการทดสอบว่าวัคซีนมีประสิทธิภาพหรือไม่ทางนี้นอกเหนือจากแอฟริกาใต้แล้วมหาวิทยาลัยออกฟอร์ดก็ยังได้ทดสอบวัคซีนกับมนุษย์ทั้งในประเทศอังกฤษและบราซิลด้วยค่ะ